โอเคไหนวะมาอย่างวะไม่เห็นมีเลยอ่ะไหนวะพญานาคเนี่ยนั่นไงไหนวะนั่นไงโอ้โหเขียวหนีก่อนพี่สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YYTD นะตอนนี้อยู่ในเกม GTA San นะครับกับคู่หูดูโอ2คนนี้เหมือนเดิมครับคู่หูดูโอล่าท้าผีนะเนี่ยเห็นมั้ยฮะพี่ไมค์กันเองนะดูในคลิปนี้เนี่ยนะฮะก็มีอะไรข่าวที่อาจจะแตกต่างจากคลิปที่ผ่านๆมานะคลิปผ่านมาเนี่ยจะเป็นการล่าท้าผีอะไรพวกนี้เป็นการล่าสิ่งลับต่างๆนะฮะใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นผีกระสือผีโกสต์คาผีหัวขาดอะไรก็แล้วแต่นะดูในคลิปนี้เนี่ยจะแตกต่างจากคลิปเดิมมากนะฟึบเห็นมั้ยโอเคอ่ะพี่ไมค์มานี่เร็วโอเคคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปสืบมานะฮะว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนึงนะฮะอยู่บริเวณแถบอ่าวตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นงูยักษ์หรืออนาคอนดาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นอนาคอนดาไม่ใช่เว้ยนะฮะแต่ว่าผมไปดูลักษณะแล้วนะมันไม่ใช่น่าจะใช่อนาคอนดานะดูมันต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวแน่นอนเลยอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องไปปราบหรือไปต้องไปตามล่ามันนะผมว่ามันคล้ายกับอนาคอนดาแต่จริงแล้วนะฮะมันออกแบบเขียวๆอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อนาคอนดาแน่นอนนะฮะมันเป็นพญานาคเลยแหละฮะโอ้โหพญานาคอีกแล้วโอ้โหคลิปล่าท้าผีของมึงแต่ละอันเนี่ยชิบหายจริงๆนะชิบหายจริงๆนะเราพาไปดูดีกว่านะฮะว่าพญานาคเนี่ยเป็นยังไงนะโคตรฮาเลยแต่ละคลิปกูเนี่ยโอเคพี่ไมค์ขึ้นเลยนะฮะเร็วเข้าแล้วเร็วเข้านะจ๊ะโอเคมาโอเคนะเดี๋ยวพาไปล่าอะไรอนาคอนดานะฮะเอ้ยไม่ใช่พยามากโอเคนะฮะเราไปเลยดีกว่านะฮะโอเคนะมันจะเกิดอยู่บริเวณแหล่งน้ำตรงนั้นนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นแม่น้ำโขงไอ้บ้าใช่ที่ไหนล่ะพยามากมันอยู่ในแม่น้ำโขงไม่ใช่หรอวะโอเคเราพาไปล่าเราพาไปดูกันนะฮะโอเคนะจะสนุกหรือตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยเราไปดูเลยดีกว่านะฮะโอเคมันจะบินข้ามไปเลยนะฮะคือมันเสียเวลานะโอเคนะเพราะว่าลงมอสไว้เนี่ยใช้ประโยชน์จากม็อดมันให้มันดีสักหน่อยละกันใช้ประโยชน์จากม็อดให้มันแบบสมบูรณ์อ่ะโอเคไงก็ลงมาขนาดนี้แล้วโอเคอ่ะตรงนี้ผมเคยมาล่าตัวตลกนี่หว่านะตรงเนี้ยใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวพาไปล่าพญานาคกันนะไปดูพญานาคนะดูครับว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยเราไปดูเลยดีกว่านะแม่คลิปล่าท้าผีของกูเดี๋ยวนี้นะมันแบบชิบหายจริงๆนะเอาง่ายๆฟึบนั่นไงนั่นไงเจอแหล่งน้ำแล้วนะฮะแถวนี้มันแม่น้ำโขงหรือเปล่าวะเนี่ยแม่ใช่เลยฮะเนี่ยมีพญานาคโขงมาออกอาละวาดต้องพาไปดูนะไม่ใช่พญานาคจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคโอเคเรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะโอเคลงไปดูเลยดีกว่านะฮะเราจะจอดรถแค่ตรงนี้นะฮะแล้วพญานาคมันตื่นนะฮะโอเคผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันลงเลยโอเคลงมาแล้วผมจะจอดรถตรงนี้นะฮะยังไงโอ้โหอ่าวนี้ขึ้นชื่อว่ามีพญานาคอยู่นะฮะมันเป็นเรื่องลี้ลับจริงๆนะต้องไปพิสูจน์ดูนะว่ามันมีหรือเปล่าโอเคกระโดดไปละฟึบไม้กระโดดตามมาสิไม้มานี่เร็วฟึบโอเคอ่ะลงมาละฟึบอ่ะพี่ไม้อ่ะมานี่สิพี่นั่นแหละโอเคอ่ะลงมาแล้วนะครับโอเคเรามาดูดีกว่านะ เจอพญานาคหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนะครับนี่นะฮะพญานาคก็ตำนานของเขานะครับก็เป็นของประเทศไทยนะแต่ว่ามอดเขาก็ทำออกมาได้คล้ายๆกันอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบมันคล้ายๆพญานาคด้วยโอเคครับเราไปดูเลยดีกว่านะฮะว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยนะฮะดูว่าพญานาคแถวเนี้ยหรอวะไอแม่น้ำแถวนี้ที่นายบอกมีพญานาคอ่ะใช่สิแม่น้ำแถวนี้แหละมีพญานาคจริงๆนะเว้ยโคตรน่ากลัวฉันว่ามันน่าจะเป็นอนาคอนดามากกว่าอนาคอนดาบ้านมึงดิพญานาคเว้ยพญานาคอนดาไหนอ่ะนะฮะซึ่งมันอาจจะโหดเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะเฮ้ยมันจะออกมาแถวนี้จริงหรือเปล่าวะดูลาดราวแล้วมันไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนี้ได้เลยนะแล้วผมลงไปงมดูก่อนนะฮะไม้มึงรออยู่เนี่ยแหละแล้วกูงมลงไปงมดูก่อนมันจะมีพญานาคออกมาหรือเปล่านะเฮ้ยอะไรวะนั่นไงฮะพญานาคก็ถ้าแบบถ้าใครเคยได้ดูละครหรือดูตำนานเนี่ยเขาจะเรียกอย่างว่าเป็นนาคีนะฮะนั่นแหละเป็นพญานาคหรืออะไรนี่แหละฮะคือผมก็เคยดูละครไม่ใช่เคยดูละครนะเคยดูแบบใน YouTube เนี่ยก็ทำเกี่ยวกับตำนานพญานาคอะไรงี้นะ
ก็เคยไปดูอยู่ฮะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะพญานาคเนี่ยก็พญานาคเนี่ยถ้ามันเป็นพญานาคจริงๆนะจะว่ามันก็ต้องน่ากลัวแหละถ้าเราไปรบกวนหรือไปทำร้ายพญานาคเนี่ยจะต้องเกิดภัยพิบัติอย่างแน่นอนเลยเกิดภัยพิบัติอย่างนั้นเหรอภัยพิบัติก็คือแบบถ้าเราไปทำร้ายหรือทำให้พญานาคเกิดไอเนี่ยเกิดโมโหหรือโกรธขึ้นมาเนี่ยภัยพิบัติก็ต้องตกไปสู่พื้นที่ตรงนั้นเลยนะฮะใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือเป็นตำนานนะเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะฮะซึ่งปัจจุบันนะฮะก็เป็นตำนานที่น่าเชื่อถือค่อนข้างมากครับเรื่องพญานาคอะไรเงี้ยโอเคเราไปดูดีกว่าพญานาคเอ้ยน่ากลัวเหมือนกันออกมายังวะไหนวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะนัดแป๊บนึงสินายรอก่อนสิโอเคไหนวะมายังวะไม่เห็นมีเลยอ่ะไหนวะพญานาคนะฮะนั่นไงไหนวะนั่นไงโอ้โหเขียวหนีก่อนพี่มันต้องฉกกูแน่เลยวันนี้แล้วพี่เอ้านั่นไงฮะพญานาคโอ้ตัวเป็นๆแม่งเอ้ยกูไม่น่าทักเลยก็บอกเลยว่ามึงจะห้ามทักมันจะทำอะไรผมหรือเปล่าวะพญานาคเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าอ่ะดูครับฟึบฟึบดูครับฟึบกูหาพญานาคมากๆเลยโอ้โหตัวเขียวเลยคนโอ้โหนะครับแม่งพญานาคเหรอเนี่ยโอ้นี่มึงคือพญานาคเหรอเนี่ยโอ้โหดูครับมันจะฉกหรือเปล่าเข้าไปใกล้มันอาจจะฉกเราตายเลยก็ได้แล้วเหรอดูก่อนนะฮะไอ้บ้าพญานาคไม่ใช่งูเว้ยสงสัยกูต้องไปตามหาถ้ำนาคีแล้วอะไรของมึงวะถ้ำนาคีเนี่ยนาคีไงไม่รู้จักหรือไงวะอ๋อคีกุญแจเหรอกุญแจบ้านมึงสิกูหมายถึงนาคีที่แปลว่าพญานาคไม่ใช่ว่านาคีที่แปลว่ากุญแจไอ้บ้าโอเคอะโอ้โหน่ากลัวจริงฟึบฟึบอ๋อพญานาคเขาจะไม่ทำร้ายเรานะฮะโอเคดูฮะฟึบฟึบตัวเขียวเลยครับดูครับเดี๋ยวกดในวิชั่นออกก่อนนะเห็นไหมตัวเขียวโอ้โหน่ากลัวจริงๆพญานาคโอเคโอเคนะเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าเราต้องลงไปดูก่อนนะฮะโอเคนะครับเราผมลงไปดูก่อนนะว่าพญานาคเขาทำร้ายเราหรือเปล่านะเฮ้ยคนนี้อุ้ยมันต้องทำร้ายผมแน่เลยขึ้นก่อนแล้วกูขึ้นโอเคโอเคเฮ้ยมันไม่ทำร้ายเรานะดูละมันก็บืดบืดอย่างเงี้ยบืดสนุกไหมครับพี่พญานาคผมก็อยากเล่นน้ำกับพี่แล้วเกิดตู้มนั่นไงเอาละอย่าลงไปดูนะฮะพญานาคเขาทำร้ายเราหรือเปล่านะเราดูก่อนนะฮะเห็นไหมฟืดโอ้โหเราจะเห็นแค่ส่วนหัวเขานะฮะส่วนหัวกับส่วนตัวเขาส่วนหางก็จะมุดลงไปในใต้เป็นการใต้ดินนะเห็นไหมหางจะมันจะต่อไปใต้ดินแล้วผมพาไปดูนะโอเคเขาจะไม่ทำร้ายเรานะพญานาคเป็นพญานาคที่ดีนะโอเคผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาปราบเขาหรอกถ้าเขาไม่ทำร้ายเรานะโอเคถ้ามันทำร้ายผมก็ต้องจัดการละเห็นไหมฮะหางมันเข้ามุดลงไปในใต้ดินอะเราดูหางเขานะฮะเห็นไหมพญานาคโอ้น่ากลัวจริงเขียวเลยเอ้ยเป็นตำนานที่น่ากลัวมากนะฮะพญานาคเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมดูหางเขาจะมุดลงไปใต้ดินนะฮะแล้วเขาก็จะไม่ทำร้ายเรานะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะทำร้ายเรานะแต่ว่าเขาก็เป็นพญานาคที่ดีนะที่ไม่ทำร้ายเราโอเคนะสงสัยผมต้องไปตามหาถ้ำนาคีแล้วนะฮะถ้ำนาคีอยู่แบบมันจะมีมอสถ้ำนาคีอยู่ใต้ดินเนี่ยนะฮะแบบว่าพาเราไปวาร์ปนะฮะวาร์ปไปโผล่ถ้ำอะไรใต้ถ้ำเนี่ยใต้บาดาลนี่เป็นเมืองใต้บาดาลนะฮะโอเคเห็นไหมฟืบใจเย็นพี่พญานาคพี่อย่าทำร้ายผมนะมันเขาก็ไม่ทำร้ายเรานะเห็นไหมพญานาคเขาเป็นพญานาคที่ดีมากนะดีมากตอนแรกคิดว่าเขาจะทำร้ายเราเห็นไหมเขาก็ฉกวืดเนี่ยเขาก็ลอยวืดไปวืดมาเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเรานะตอนแรกคิดว่าจะทำร้ายเนี่ยโอเคนะเขาก็เป็นพญานาคที่ดีอ้าวหายไปละอ้าวหายไปไหนวะอ้าวโผล่มาละฟืดพี่จะฟืดอีกน้ำได้พี่พญานาคครับไปดีกว่าแล้วโอเคเราจะไม่รบกวนเขานะเราจะปล่อยเขาไว้เงี้ยแหละฮะโอเคนะอันนี้เป็นพญานาคตัวแม่นะมันมีพญานาคตัวลูกด้วยครับมันมีตัวเล็กๆนะเป็นอยู่ในถ้ำนาคีนั่นเองนะโอเคเหรอคลิปหน้าผมพาไปล่าถ้ำนาคีนะโอเคนะอันนี้คือพามาดูเฉยๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่ทำร้ายเรานะพญานาคนะคือพญานาคก็อยู่ส่วนพญานาคถูกไหมคนก็อยู่ส่วนคนนะอย่ามาทำร้ายกันเลยนะดูครับฟืดเขาก็ฟืดอยู่เงี้ยฟืดพี่จะฟืดอีกนานไหมพี่พญานาคดูครับแล้วผมจะลองเหาะไปดูนะว่าเขาจะผมลองพาพี่ไม้แกพี่ไม้มาลงน้ำดีกว่าพี่ไม้มานี่หน่อยเร็วๆเดี๋ยวผมจะพาพี่ไม้มาเล่นน้ำกับพญานาคนะฮะพี่ไม้มานี่เร็วมาเล่นน้ำกับพญานาคดีกว่าเฮ้ยพญานาคเขาจะทำร้ายเราเปล่าพญานาคเขาเป็นคนใจดีไม่ทำร้ายเราหรอกฟึบโอเคอ่ะพี่ไม้ลงมาเลยโอเคผมจะพาพี่ไม้มาเล่นน้ำกับพญานาคนะฮะไปไหนแล้วพญานาคอยู่นี่ไงฟืดพี่จะฟืดอีกนานไหมพี่พญานาคฟืบดูก่อนครับพอเราเข้ามาใกล้เขาจะหายไปนะฮะเห็นไหมฮะฟึบเห็นไหมเขาจะหายไปนะฮะเนี่ยยังอยู่เลยฮะเขาก็ไม่ทำร้ายเรานะเห็นไหมตอนแรกคิดว่าเขาจะทำร้ายเรานะแต่ว่าพญานาคเขาเป็นพญานาคที่ดีนะผมว่าถ้าเป็นมอสตัวอื่นนะก็คงจะทำร้ายเราแล้วล่ะนะส่วนใหญ่นะแต่ว่ามีน้อยมอสมากที่จะไม่ทำร้ายเรานะเห็นไหมโอเ
คผมจะดำลงไปใต้บาดาลจะมีถ้ำนาคีอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าพาไปล่าถ้ำนาคีนะโอเคอ้าวพญานาคหายไปละหายไปไหนวะอ้อยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะเขายึดจะว้าไปว้ามาเงี้ยนะฮะฟืดหาพญานาคว่ะโอ้โหนะเป็นตำนานของจริงแล้วนะโอ้โหแปลว่าเรื่องจริงไม่ใช่ตำนานแล้วล่ะคงไม่ใช่เรื่องตำนานแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะนะพญานาคโผล่มาขนาดเนี้ยคงจะเป็นเรื่องจริงแล้วฮะคงไม่ใช่ตำนานแล้วไปไหนแล้วพญานาคเอ้าหายไปแล้วตกลงพญานาคหายไปแล้วใช่ไหมโอเคหายไปแล้วนะฮะเราขึ้นฝั่งก่อนแล้วกันนะโอเคขึ้นตรงนี้ก่อนพญานาคคิดว่าเขาจะทำร้ายเราแล้วนะผมตอนแรกคิดว่าแบบดูแบบน่ากลัวคิดว่าจะทำร้ายเราเปล่าเลยฮะพญานาคเขาเป็นใจดีมากนะไม่ทำร้ายเรานะนะฮะเขายังฟื้นอยู่เลยฮะฟื้นดูเขาเปิ้ลก็ดำอยู่เงี้ยเรื่อยๆแล้วฮะไม่เวียนสิ้นสุดสักทีนะโอเคนะครับก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่พามาดูพญานาคเฉยๆนะโอเคนะฮะตำนานก็จะเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะนะอย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะเดี๋ยวจะโดนลงโทษนะฮะขอบอกไว้ก่อนเลยนะโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ตามชมนะฮะโอเคบายฮะสวัสดีฮะฟื้นพี่จะฟื้นอีกนานเลยพี่พญานาคฟื้นดูมันฟื้นกูหาแม่งมากเลยว่ะ